ป็นคนแถวนี้หรือเปล่าแถวรังสิตหรือเปล่าอยู่แถวรังสิตใช่ใช่ค่ะเที่ยวห้างบ่อยไหมเที่ยวห้างบ่อยไหมก็บ่อยเวลาติดไปห้างกับใครไปห้างกับใครก็เพื่อนเพื่อนน่าใช่เปล่าผู้หญิงผู้ชายก็ทั้งมีทั้งผู้หญิงที่ยืนตรงนั้นนี่เพื่อนหรือเปล่าแฟนค่ะก่อนอื่นถามก่อนว่าเป็นคนอยู่แถวรังสิตอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ครับไม่เอาแล้วเคยมาเดินเล่นแถวนี้ไหมไปแบบเที่ยวห้างเที่ยวอะไรแถวรังสิตไหมครับฟิวเจอร์นี่ตรงประเด็นปกติไปฟิวเจอร์นี่ไปทำไรซื้อของดูหนังกินหรือว่าเล่นแล้วก็ดูหนังครับเล่นดูหนังเคยไปเที่ยวห้างแถวๆรังสิตไหมเคยค่ะห้างอะไรฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไปบ่อยป่ะไปบ่อยแสดงว่าได้ตอบได้แน่คนนี้สังเกตนะน้องจะตอบเร็วมากตอบเร็วมากน้องปวดฉี่มากน้องปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วถามเลยละกันถามเลยห้าวินะห้าวิน้องรู้ไหมครับว่าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตมีทั้งหมดกี่ชั้นครับห้าวิครับนับครับห้าสี่สามสองห้าครับ4 3 5ป่ะ4 7ครับ3ตอบแล้วครับกี่ชั้นนะ7ชั้น7ชั้นทำไมถึงคิดว่า7ชั้นเออทำไมก็คุ้นๆนะครับน่าจะประมาณมี7ชั้นใช่ไหมสรุป7ชั้นนะ7ชั้นชัวร์เปล่ามั่นใจเหรอ7ชั้นเป็นไงเมย์7ชั้นครับ7ชั้นคำตอบที่เป็นคำตอบที่4ตอบมาแล้วครับผมทำไมถึง4ชั้นอ่ะทำไมถึงคิดว่า4ชั้นแรกของคุณมีอะไรบ้างชั้นแรกมีอะไรบ้างชั้นแรกลองไม่ออกเมื่อกี้เดาล้วนอ่าเมย์เขาเดาถูกไหมชั้นแรกชั้นแรกมีอะไรไปอ่าที่คิดไปชั้นแรกนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกเหรออ่าชั้นสองชั้นสองไม่เคยนับชั้นไม่เคยนับชั้นนับอะไรอ่ะนับแต่เธออะไรสาระนะฮะสามห้าปะตอบห้าห้าชั้นใช่ไหมไม่เปลี่ยนนะชัวร์ป่าวชัวร์ป่าวชัวร์นะชัวร์นะโอเคนะชัวร์แล้วแหละน้องปวดฉี่มากครับห้าชั้นเป็นคำตอบที่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 ผิดครับถูกต้องครับผมได้ของรางวัลด้วยนะฮะนี่เรามีของรางวัลให้อย่าช้าเนาะปวดฉี่เร็วๆๆเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับฟรีตลอดชีวิตเอาไม่ใช่เป็นบัตรคอนเสิร์ตนะฮะดนตรีสีสันครับนะฮะระยองซิตี้ออฟมิวสิกไปเลยรับไปเลยระยองมั้ยรับไปเลย2ใบขอบคุณค่ะโชว์หน่อยถามคุณพูดอย่างนี้ถามแบบว่าเฮ้ยอะไรกันนิดนึงนะฮะพูดคุยนิดหน่อยวันนี้มาเชียร์ค็อกเทลหรือเปล่าใช่ๆค่ะชอบค็อกเทลมากเลยป่ะก็ชอบค่ะฟังมาตั้งแต่อัลบั้มไหนโอ้ยไม่ค่อยได้นับอัลบั้มเอางี้เอางี้เขาพูดถึงคือแบบว่าพอเพลงเพราะอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงโปรดของคุณเลยเพลงที่คุณชอบเพลงอะไรเดียก็เยอะอ่ะเอาล่าสุดไหมล่าสุดก็เยอะร้องเป็นลูกทุ่งคุณร้องเป็นลูกกรุงเลยแหมมีลูกคอด้วยเธอปกติชอบค็อกเทลอยู่แล้วหรือเปล่าก็ชอบฟังเพลงนะคะมีเพลงชอบเพลงอะไรที่สุดเพลงอะไรอ่ะคุกเข่าคุกเข่าทำไมชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้มันแบบเนื้อหามันเศร้าแต่ต้องแบบมันอ่ะเป็นเพลงเศร้าที่เต้นได้ว่างั้นคุกเข่าครับอะไรนะคุกเข่าคุกเข่าชอบเพลงคุกเข่าทำไมถึงชอบเพลงนี้เศร้าดีครับมันคิดนึกถึงแฟนเก่าเคยเอางี้ดีกว่าเฮ้ยเขาบอกเขาคิดนึกถึงแฟนเก่าทำไมเคยคุกเข่าแสดงว่าคุณคุกเข่ามาทำไมเคยหรือหรือคุณคุกเข่าหรือแฟนคุกเข่าให้คุณผมคุกเข่าครับแต่เล่าประสบการณ์นี่เล่าประสบการณ์โดนๆนี่เหมาะคุณแบบเจอเหตุการณ์ที่คุณแบบเพลงนี้แวบขึ้นมาเฉยคือแบบบางทีแบบว่าไม่อาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงอะไรเงี้ยซิกแซกประสบการณ์ซิกแซกเพื่อนค่ะอะไรเงี้ยอ๋อเพื่อนโดนมาใช่เพื่อนโดนมาแล้วแบบชอบมาปรึกษาเราเดี๋ยวเพื่อนโดนอะไรมาโดนห่างแบบว่าอะไรห่างโดนจนห่างไม่ใช่โดนผู้ชายเฟดออกใช่แบบห่างกันแล้วแบบเขาก็มาปรึกษาแล้วมีรสนิยมด้วยเนี่ยคบเพื่อนเรียนเมืองนอกด้วยเราเป็นแบบว่าแม่ชักแม่สื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดภรรยาทางแล้วเดี๋ยวแม่ชักเป็นไงอุ้ยมาทำมือด้วยรู้จักแต่แม่สื่อไงแต่แม่ชักนี่เป็นไงไม่ใช่ชักไหมยังไงเขาเหมือนแม่สื่อแหละคุณยังไปปั่นเขาอ๋อคือชักให้มาเจอกันมันเป็นแบบว่าทำใช่ไม่สื่อคือแล้วยังไงแล้วตอนที่เลิกกันเขาบอกว่าไงกับคุณก็เขาบอกว่าเลิกกันเถอะไปกันไม่ได้แล้วคุณทำไงผมก็คุกเข่าเลยคุกเข่าแล้วพูดว่าอย่าไปจากเราได้ไหมนี่น้ำเน่ามากเลยนะหนูต้องดูพี่เมย์เขาทำถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้วเออเมย์คุณนอกใจบ่อยมากทำไมแฟนคุณยังไม่เลิกไม่เคยพูดอยู่นี่โอเคไม่เคยโอเคสุดท้ายแล้ววันนี้บรรยากาศที่ร้านโสดสโมสรวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจากที่คุณเห็นแล้วคึกคักมากค่ะแบบว่าคนเยอะมากที่แบบว่าจะมาเชียร์ค็อกเทลคิดว่าวันนี้เต็มไหมคนเต็มไหมเต็มนะน่าจะเต็มทุกทีเต็มหมดไหมสำหรับที่นี่เต็มนะฮะแล้วเราเต็มไหมไม่เต็มเออกันแหละหญิงเป็นไงหญิงเป็นไง
ไม่เห็นจำๆเลยวันนี้ยังไม่เห็นจำๆจำไม่เจอไหมถึงกูพาไปรู้จักโอเคโอเคขอบใจมากบ๊ายบายก้องเลยโอเควันนี้บรรยากาศที่ร้านสภาสดเป็นไงบ้างก็คือคืนนี้ค่ะคือคืนใช่ไหมร้อนไหมร้อนมากเมื่อยร้อนเนาะปวดฉี่มากให้น้องเขาไปฉี่เลยโอเคแต่ก่อนฉี่บ๊ายบายก้องก่อนน่าจะอร่อยมากครับเฮ้ยเมย์คำถามอันนี้มันง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยของรางวัลนี่ออกกระจายเลยนะคืออันนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าเรามาแจกของใช่เหรอเฮ้ยเราดูถูกเขาไม่ได้นะไม่ได้บางทีการมาสถานที่ที่แบบว่าเอาบันเทิงเรามีอีกคำถามนึงเฮ้ยจริงเหรอจริงถามใครอ่ะถามคนที่นี่แหละยังถามอยู่ไปกันเลยดีกว่าไปถามมันเลยเอาล่ะครับวันนี้เนี่ยนะเรียกว่าดึงตัวมาเลยดึงตัวมาเลยทีเดียวโอ้โหตายอยู่กับสาวสวยคุณวันนี้เราอยู่กับสาวชุดดำเนื้อแตกเลยใช่ไหมเนื้อแตกเลยนะทนความร้อนแรงติดคอเต็มเลยไปทำอะไรมาตอนที่รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรไฟเดย์ค่ะไฟเดย์ไฟเดย์เพราะวายอยู่ถึงชื่อนี้ฮะเขารู้สึกว่าเป็นคนที่สดใสสุขสว่างเหมือนดวงอันนี้ตั้งเองด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครบอกเขาเป็นคนขี้อายแหละไม่คนขี้อายปกติอ่ะเป็นคนขี้อายอ๋อนี่เป็นอันนี้คือกล้ามากเลยตั้งชื่อเองไม่ปกติแล้วไงก่อนอื่นอย่าเอาเปรียบกันยืนขึ้นมาก่อนครับผมยืนก่อนไม่ได้โกรธเหรออ๋อยืนแล้วใช่ไหมเล็กไซมินี่ถ้าเองยืนพี่นั่งแล้วกันโอเคเมื่อยนะเอาจริงเหรอจริงนี่นั่งเลยเรานั่งคุยกันดีกว่านะฮะเราน่าจะนั่งตั้งนานแล้วนะเออนะครับสบายดีเอาเลยครับมาตอนนี้บอกเลยนะคนนี้ตรงนี้สเปคเลยเอ้ยแน่นอนครับผมวันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณนะฮะวันนี้มีของรางวัลมาแจกคุณตอบถูกผมมีของรางวัลให้ค่ะตกลงนะโอเคไหมโอเคค่ะไปตกลงนะได้ชื่ออะไรชื่อดีอ่ะคุณเรียกภาษาอะไรเหรอจริงเหรอจริงใช่ไหมไม่จริงค่ะอะไรนะบอกจริงเอาทำไมรู้จักโปรดิวเซอร์เราด้วยพี่เขาถามอ่ะศิลปศาสตร์อาหรับถามอะไรนี่ถามอยากได้ของรางวัลมีของรางวัลนะแต่ว่าถามก่อนว่าศิลปศาสตร์อาหรับเนี่ยเรียนยากไหมยากมาพี่รู้ป่าวว่าหนูต้องใส่อะไรมาเรียนใส่อะไรมาเรียนที่เขาใส่อะพี่ไม่เคยเห็นหรอกพวกอาหรับอ่ะอ๋อคุมอะนะจริงเหรอนี่ต้องเรื่องจริงอากาศร้อนๆนี่ต้องคุมอันนี้เรื่องจริงไม่จริงว้าพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆเขาจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างในสาวเอ้า